สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันถึงทีมที่เป็นTalk of the Townมากที่สุดในทุกแมตช์เลยครับนั่นคือทีมชาติอังกฤษครับลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะครับแกเรธ ซาเธเกตครับจะคุมทีมชาติอังกฤษครบ100นัดในเกมที่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์หรือเรียกว่า100วันเผาหรือเปล่าฮะก็ต้องยอมรับนะครับว่าตั้งแต่รอบแรกนัดรอบนัดแบ่งกลุ่มเข้ามาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเล่นมา4นัดครับก็ถ้าผมดูตามเนื้อผ้าจริงๆนะครับนะฮะใจในฐานะทั้งนักวิเคราะห์แล้วก็นักวิจารณ์แล้วก็ในฐานะคนดูทั่วไปด้วยครับนะฮะรวมไปทั้งหมดเลยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติอังกฤษนั้นเล่นฟอร์มยังไม่ดีถ้าหากว่าทีมชาติอังกฤษจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยการตัดทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์พ่อมองว่าเกมนี้จะเป็นฟันธงดีกว่าพ่อฮะครับทีมชาติอังกฤษหรือสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นผู้ชนะในเกมสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปีพงยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตู้กับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตู้สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันนะครับก่อนเกมการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าผ่านมาหลายนัดพอสมควรแล้วนะพ่อฮะก็งวดเข้ามาเรื่อยๆครับนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าก็เห็นจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของทีมหลายๆทีมที่ผ่านมาเข้ารอบนี้ครับบางทีมก็มีจุดเด่นที่ค่อนข้างดีทีเดียวที่สามารถผ่านเข้ารอบมาได้นะครับอาจจะเขาเรียกว่าภาษาบ้านเราก็เลยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าสร้างความหวังให้กับทีมได้ครับหรือว่าอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์แต่บางทีมก็ยังไม่ค่อยเห็นจุดเด่นแต่เห็นจุดด้อยเยอะแต่ผ่านเข้ามาได้ครับนะฮะมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่ามีคนเฝ้าติดตามว่าเฮ้ยมันจะฟื้นแล้วเหรอครับหรือว่าจะเข้าลกเข้าพงเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันถึงทีมที่เป็นTalk of the Townมากที่สุดในทุกแมตช์เลยครับนะครับนั่นคือทีมชาติอังกฤษครับลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะทีมชาติอังกฤษเนี่ยถ้าดูกันไปตามข่าวคราวที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพ่อฮะก็ต้องยอมรับนะครับว่าตั้งแต่รอบแรกนัดรอบนัดแบ่งกลุ่มเข้ามาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเล่นมา4นัดก็ถ้าผมดูตามเนื้อผ้าจริงๆนะครับนะฮะใจในฐานะทั้งนักวิเคราะห์แล้วก็นักวิจารณ์แล้วก็ในฐานะคนดูทั่วไปด้วยก็นะฮะรวมไปทั้งหมดเลยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติอังกฤษนั้นเล่นฟอร์มยังไม่ดีนะหรือว่ายังไม่เป็นภาษาฟุตบอลคือว่ายังไม่รูปแบบหรือยังไม่มีระบบที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะคาดการณ์ก่อนที่จะมีการแข่งขันได้ว่าเฮ้ยนี่เหลือทีมเต็งหนึ่งครับนะฮะซึ่งผู้เล่นหลายๆคนนั้นก่อนที่จะทำการแข่งขันนั้นก็ต้องบอกเลยว่าผู้เล่นนั้นแบรนด์เนมแต่พอลงไปแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าแบกระดินครับแบกระดินมันก็เลยทำให้เครื่องหมายคำถามไปอยู่ที่คนที่ทำให้เป็นแบกระดินคือผู้จัดการทีมหรือว่าโค้ชนั่นเองว่าทำไมทีมมีนักฟุตบอลที่แบรนด์เนมแบบนี้แต่กลับลงเล่นเนี่ยเหมือนกับต่างคนต่างเล่นมากกว่าระบบทีมเนี่ยค่อนข้างหายไปครับคราวนี้พูดถึงโค้ชอังกฤษก่อนก็ดีนะพ่อฮะว่าจริงๆแล้วนัดนี้นะพ่อฮะแกเรธ ซาเธเกตครับจะคุมทีมชาติอังกฤษครบ100นัดในเกมที่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์หรือเรียกว่า100วันเผาหรือเปล่าฮะจริงๆแล้วแกเรธ ซาเธเกตคุมทีมมา100นัดเนี่ยต้องชื่นชมด้วยนะครับว่าทำผลงานให้กับทีมชาติอังกฤษได้ดีมาโดยตลอดนะฮะทั้งฟุตบอลโลกบอลยูโรถึงแม้ว่าทีมพูดกันเล่นจะเป็นแบบไหนไม่รู้นะฮะแต่สามารถเข้ารอบลึกๆได้ตลอดเวลาครับถ้าพูดถึงผลงานโดยรวมมันถือว่าดีนะคือถ้าเอาตัวเลขก็ต้องยอมรับตามที่พ่อบอกจริงๆนะฮะ99นัดเขาชนะ62นะพ่อโอ้ถือว่าดีมากโอ้สุดว่านะครับเสมอ20แพ้แค่17เท่านั้นก็ถือว่าดีครับนะฮะถือว่าดีแล้วสำคัญก็คือว่ามันทามมิ่งในวันที่แพ้มันสมควรแพ้ครับนะฮะแต่วันที่ชนะมันสมควรชนะถึงทั้งที่เล่นไม่ดีแต่สามารถที่จะเดินเข้าสู่รอบลึกๆได้ตลอดเวลาครับฟุตบอลเนี่ยมันวัดกันที่จริงๆแล้วทุกวันนี้แน่นอนว่าระบบของทีมรูปแบบทีมวิธีการต่างๆมันต้องดีด้วยสำคัญที่สุดคือมันวัดกันที่ผลงานนะสุดท้ายจริงๆจะไล่ออกจะอยู่ต่ออยู่ที่ผลงานเล่นดีเล่นสวยเล่นงามพอไม่มีถ้วยไม่มีโทรฟรีมาเนี่ยไม่มีความชัยชนะมาเนี่ยคนไม่ค่อยมีภาพจดจำเพราะว่าภาพจดจำมันประวัติศาสตร์เนี่ยจะจำว่าคุณเข้ารอบชิงหรือเปล่าเป็นแชมป์หรือเปล่ารอบ4ทีมไหมแต่ไม่ได้จดจำว่านัดนั้นคุณเล่นดีนัดนี้คุณเล่นดีเล่นดีแล้วตกรอบเขาไม่ได้จดจำแบบนั้นแต่ถ้าสามารถสร้างความจดจำในคาแรคเตอร์ของทีมได้และผลงานออกมาดีด้วยนะฮะเหมือนกับทีมในสเปนที่เคยเล่นมานะฮะแล้วคือหลากหลายทีมที่เคยเล่นมาทำผลงานได้ดีมาเนี่ย
มันจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับประเทศนั้นๆมันจะกลายเป็นตำนานนะครับเป็นภาพลักษณ์ที่ดีโอ้โหในปีสมมติว่าทีปี1982เงี้ยโอ้โหสเปนเล่นดีมากอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตำนานขึ้นไปนะครับครับนะฮะแต่ว่าก็อันนี้ก็จะเป็นตำนานอีกรูปแบบนึงนะก็ใน4ปีที่แล้วก็มีตำนานในอิตาลีก็ผลงานก็ไม่ดีแต่เข้าชิงแล้วเป็นแชมป์เขาก็ถามว่า4ปีที่แล้วใครเป็นแชมป์บอลยูโรก็อิตาลีไงไม่ได้ถามถึงเกมอื่นเลยไม่ได้ถามถึงเกมอื่นนะฮะตอนนี้แกเรธ เซาเกตอาจจะมีความคิดอย่างนี้ก็ได้ไม่สนใจนะก็สนใจในวิธีการที่จะผ่านเข้ารอบนะฮะรูปแบบการเล่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเป็นตัวแปรที่ทำให้คนอื่นสนใจแต่แกเรธ เซาเกตก็ไม่ได้สนใจมากครับเท่ากับว่าผลการแข่งขันจะออกมาในรูปแบบไหนที่เขาต้องการเท่านั้นเองนะครับนะฮะส่วนตัวผู้เล่นของทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเขายังยึดโครงเดิมยังใช้แบบเดิมยังมีความเชื่อว่ามันคือแบบนี้ก็เล่นมาพอบอลทัวร์นาเมนต์แล้วส่วนใหญ่ก็จะต้องยึดโครงกันแหละเพราะมันมีโครงแต่ทำการฝึกซ้อมทำการคัดเลือกมาแล้วพอรอบแบ่งกลุ่มมายิ่งโครงใหญ่เนี่ย 8-9 คนเนี่ยมันอยู่ในโครงอยู่แล้วจะมาเปลี่ยนทีเดียว 6-7 คนเหมือนกับนักวิเคราะห์วิจารณ์หรือว่านักคนที่เล่นตามเขาเรียกว่าตามปากพูดทำไมไม่เปลี่ยนคนนู้นคนมันเป็นไปไม่ได้เขาซ้อมมาแล้วเขาซ้อมมาคุณจะมาเปลี่ยน 6-7 คนเนี่ยในวิธีการแค่ไม่1วันเพื่อจะเปลี่ยนมาเล่นในแมตช์รอบ8ทีมแบบเนี้ยผมบอกเลยเป็นไปได้ยากมากเต็มที่ไม่เกิน2หรือ3คนเท่านั้นครับไม่งั้นระบบโคมันไม่มีนะฮะระบบที่เขาเชื่อมั่นแบบมันโค้ชเชื่อมั่นมันไม่มีถึงแม้ว่าทุกคนจะดูว่าเอ้ยก็ไหนมันเล่นไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนนะฮะถ้าให้มันเปลี่ยนแต่มันต้องมีโครงยึดนะครับทีนี้อย่างกองหลังเนี่ยจะเอาจอห์นสโตนเล่นไม่ดีออกนะฮะหรือว่าจะคู่กับจอห์นสโตนเจฮีไม่ดีจะเอาออกเนี่ยมันพูดได้แต่เวลาเล่นจริงๆมันทำไม่ได้ก็ซ้อมมาหมดแล้วเนี่ยเขาซ้อมมาแล้วนะฮะจะเอาวอล์กเกอร์ออกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากแล้วทำไมไม่เอาเทนเนอร์กับซาโนลงมาเอาวอล์กเกอร์มาอยู่ข้างในคู่เซนเตอร์ในเลยดีไหมไม่ได้ซ้อมแบบนี้มันไม่ซ้อมแต่ถามว่าถ้ามีเหตุการณ์จำเป็นแบบนี้มันสามารถทำได้แต่ในเมื่อเหตุการณ์ยังไม่ถูกบีบบังคับมาเขาก็ต้องจัดรูปแบบเดิมก่อนครับแต่อย่างเงี้ยถ้าแก้ปัญหาทางแบ็กไซด์ที่ปีเหมือนจะเจ็บเนี่ยก็เดี๋ยวไอ้เรื่องการลงหรือไม่ลงฟิตหรือไม่ฟิตทุกท่านต้องไปตามอีกทีนะอัปเดตเรียลไทม์เพราะว่าพวกนี้เขาไม่ได้เปิดมากนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าทริปเปียเจ็บเนี่ยซึ่งเราจะเห็นซาก้าลงมา2แมตช์แล้วนะพ่อใช่ซาก้าก็สามารถที่จะลงมาได้หรือเขาจะเอาเทรนด์ไหมพ่อได้ไหมถ้าไปซ้ายคือถ้าเทรนด์ซ้ายวอล์กเกอร์จะซ้ายจะดีกว่าเพราะคนเทรนด์วอล์กเกอร์จะมีความเร็วถึงแม้ว่าจะมีถูกเตะทิ้งหลังไหลเขาก็ยิ่งสปีดมาทันได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตำแหน่งเขาโหนี่ดูปุ๊บสว่างเลยเทรนด์มาตรงนี้ถ้าอเล็กซานเดอร์ลงมาขวามันก็จะโอเคโอ้โหมันก็ลงล็อกจะลงล็อกฮะบล็อกเกอร์มาซ้ายจะดีกว่าอย่างนั้นจะผิดไปหมดเลยใช่ไม่งั้นจะผิดตัวบล็อกเกอร์สามารถเล่นได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความเร็วพอมีความเร็วเนี่ยแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ถนัดมากนักแต่ใช้ความเร็วในการที่แก้ไขสถานการณ์ในการยืนตำแหน่งสามารถทำได้นะครับแล้วสามารถทำได้เพราะว่าตรงนี้แหละที่เดายากมากเพราะมันเปลี่ยนแน่ๆผมในความคิดผมนะฮะในฐานะนักวิเคราะห์ด้วยผมว่าถ้าจะบล็อกเกอร์จะดีแต่ถ้าเขาเป็นคนอื่นเนี่ยก็ถามว่าจะได้ไหมก็อาจจะต้องเอาปีกซ้ายธรรมชาติมาเล่นแบ็คก็สามารถทำได้เอสเซ่หรืออะไรใครเนี่ยที่ถามพ่อไม่ใช่อะไรกลัวว่าโอ้โหถ้าเอาซาก้ามาตั้งแต่ต้นเกมคงไม่คิดถึงขนาดนั้นซาก้าไม่น่าเล่นได้ครับนะไม่น่าเล่นได้แค่แก้ไขไปก่อนนะครับถ้าเล่นทั้งเกมมันไม่ใช้ธรรมชาติคงลำบากนะครับนะฮะขณะเดียวกันครับโคบี้ไบนูนี่ต้องบอกว่าฉายแสงมากโคบี้ไบนูเป็นนักบอลที่มีทัศนะเขาเรียกว่าทัศนคติต่อการเล่นมิดฟิลด์ในทีมชาติในแดนกลางอังกฤษณเวลานี้ผมว่าดีนะในเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าเล่นฟุตบอลคิดล้างสร้างสรรค์เกมลุกแปลกขึ้นหลังบ้างบางครั้งแต่เขาพลิกเล่นพลิกเกมด้วยเพราะว่าหนึ่งเขามีความแข็งแกร่งมีความกล้ามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีจินตนาการในเกมลุกคือฟุตบอลแบบนี้มันเป็นฟุตบอลที่สร้างสรรค์เกมได้ดีที่ทีมชาติอังกฤษต้องการนะครับไม่ใช่เล่นแปะคืนหลังแปะคืนหลังแปะคืนหลังมันง่วงแล้วอย่างนึงบอลสร้างจังหวะแบบแปะคืนหลังไปบ่อยคู่ต่อสู้มันลงไปรับลายเร็วเนี่ยแล้วบอลในระดับทัวร์นาเมนต์แบบนี้มันเป็นปัญหาสำหรับทีมสร้างเกมลุกนะมันเจาะยากเจาะยากใช่นะครับแล้วก็เนี่ยครับมีดิคแคนไรส์โอ้นี่เลยขอพูดถึงคนนี้ก่อนนะฮะจูดเบลลิงแฮมนะครับพ่อฮะนี่คือโอ้โหเป็นเทพบุตรฮีโร่ของอังกฤษก็อาจจะไม่ได้ดีทั้งเกมแต่โผล่มาก็สามารถสร้างมูลค่าให้กับทีมได้สร้างมูลค่าตัวเองได้ครับก็โค้ชยังมีความเชื่อมั่นแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดกับนักบอลดังๆหลายๆคนนะเซาเกตบอกจะเปลี่ยนอยู่แล้วก็มีนักบอลดังๆหลายๆคนนะฮะที่มีปัญหาแบบนี้แหละเล่นแล้วก็แต่โค้ชเชื่อใจว่าในคุณแค่ขอแค่15วินาทีแล้วทีครั้งเดียวในของคุณมันสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้โค้ชก็มีความเชื่อมั่นกับนักบอลแบบนี้หลายคนในโลกใบนี้นะไม่ใช่เฉพาะเซาเกตนะฮะครับหลายๆคนที่ผมสัมผัสมาแล้วก็ที่ดูมาก็เป็นแบบนี้ในโลกใบนี้มันเป็นแบบนี้จริงเพราะว่าฟุตบอลมันต้องมีความเชื่อด้วยมีความเชื่อกับนักบอลนั้นๆนะฮะว่าเฮ้ยคนนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงรอเวลาได้นะครับก็เบอร์ลิงแฮมเป็นหนึ่งในหัวใจของเซาเกตนะครับทั้งนั้นที่คนดูทั่วไปอาจจะวิเคราะห์ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อันนี้คือโค้ชไงนะฮะคือถ้าเปลี่ยนจริงๆนะน่าจะเปลี่ยนโคพาเมอร์มาแทนซาก้าจะดีกว่า
นะแล้วบางทีเอาฟิล์มโฟเดลพักมาเอาซาก้ามาซ้ายเลยหรือไม่อย่างเงี้ยมันก็ทำได้มันก็สามารถทำได้ครับเพราะว่าโคฟาเมอร์ลงไปก็สร้างมิติในเกมลุกได้ดีครับนะครับแต่เซาเกตเวลาเปลี่ยนตัวจะ85ไปแล้วพอ85อายุแต่คิดช้าเนี่ย85คนอายุเยอะรอไปก่อนนะครับอันนี้คือภาพรวมอังกฤษคือจริงๆถ้าให้เจาะนี่โอ้โหเป็นชั่วโมงใช่เจาะมันค่อนข้างเยอะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าประมาณนี้ถือว่าการที่จะเจอกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ทีมชาติอังกฤษประมาณไหนพอก็มรณภาพอาจจะถึงมรณภาพคือ ถ้างั้นโอ้ถึงมรณภาพให้ดูสวิตก่อนสักนิดนึงได้ครับนะฮะจะได้ถือว่าเอ๊ะจะตายหรือว่ายังไงจะยังรอดไหมนะฮะสวิตเซอร์แลนด์อย่างที่บอกพ่อไปนะครับว่าตัวหลักๆของเขาอ่ะที่ทำเกมมันจะเป็นฟอยเลอร์เล่นดีมากฟอยเลอร์เล่นกับซาก้าค่อนข้างดีนะครับผมชอบมากเลยนะคู่นี้คือแบบซาก้าเป็นนักฟุตบอลที่คุมแดนกลางคือถ้าใครเคยเห็นอยู่อาร์เซนอลคนเดิมเนี่ยไม่ใช่นะพอย้ายไปอยู่แล้วคุณเซนเป็นแม่ทัพแล้วกลับมาเนี่ยต้องยอมรับว่าพอมาคุมทีมชาติทั้งจังหวะในการสร้างสรรค์เกมลุกจังหวะโฮเกมนะครับความดุดันของเกมนะครับจินตนาการในการสร้างเกมลุกนะครับระเบียบวินัยในการป้องกันเกมรับนะฮะการคุมจังหวะของน้องๆทำได้ดีในทุกรูปแบบนะฮะเป็นตัวคีย์ซักเซสสำหรับสวิตจริงๆแล้วก็ทำให้น้องๆคนอื่นเนี่ยนะฮะที่ตัวเองเป็นคนคุมจังหวะเล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะผมว่าแผนในส่วนของการทำทีมก็ต้องชื่นชมผู้จัดการทีมหรือโค้ชด้วยในการวางแผนค่อนข้างสมดุลแล้วหลัง3ตัวเนี่ยไม่ไปเป็นอาคารยี่หรือว่าคนอื่นที่มายืนเนี่ยฟาเบียนแชร์คือมันตอบโจทย์ได้เซ็นเตอร์แบ็ก3คนเนี่ยต้องอย่างเราว่าการยืนเป็นภาษาบ้านๆแล้วมันกลมกล่อมนะฮะความลงตัวของเกมรับค่อนข้างสูงทีเดียวครับคือแต่เท่าที่แตงสังเกตการมานะว่าสวิตเนี่ยถ้าหากว่าอันนี้คือเอาใจแฟนบอลชาวไทยถ้าหากว่าอังกฤษจะเอาชนะสวิตได้เนี่ยคือต้องทำลายแผงมิดฟิลด์ของพวกเขาให้ราบคาบเพราะมันดีแบบโดดเด่น3คนเลยเพราะทั้งอาบิเชอร์ฟอยเลอร์ชาก้าครับคือพวกนี้มันค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพสูงจริงๆเลยก็ต้องยอมรับว่าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็แผงมิดฟิลด์ของในส่วนของทีมชาติอังกฤษก็เป็นรองด้วยนะเป็นรองถ้าพูดนะเวลานี้ในทุนเฉพาะเกมทัวร์นาเมนต์แบบนี้นะครับนะไม่เอาชื่อชั้นเนี่ยถ้ารูปเกมทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นรองสวิตนะในแดนกลางครับนะครับและทีนี้เนี่ยเกมคู่นี้ยังมีแผงแนวรุกนะแต่ว่าแนวรุกของสวิตเนี่ยเอ็มโบโลมันทื่อไงนะพ่อจริงๆก็ไม่ได้ทื่อนะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของใช้โอกาสเขาการสร้างสรรค์โอกาสเขามันน้อยพอใช้ไปแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ตามโจทย์นั้นเพราะว่าทีมสวิตไม่ใช่ทีมเปิดหน้าที่จะเข้าไปบุกคู่ต่อสู้ครับดังนั้นเวลาโอกาสมามันน้อยพอมันน้อยแล้วมันทำให้เขาได้รับความคมของวิธีค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยนะมันอาจจะมีมุมมองแบบเหมือนกับทื่อที่บอกแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทื่อขนาดนั้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะก็ต้องมาดูว่าถ้าหากว่าทีมชาติอังกฤษจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยการตัดทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์พ่อมองว่าเกมนี้จะเป็นยังไงผมไม่รู้ว่าเกมจะออกมาในรูปแบบไหนนะเพราะว่าทางในส่วนของเซาเกตเนี่ยก็ต้องจัดตัวนะที่ตามที่เขาต้องการอาจจะเปลี่ยน2คนหรือเปล่านะฮะนะฮะ1-2คนในแดนต้องระวังเหลืองด้วยนะฮะเพราะว่าหลากหลายในวิธีการก็คาดเดาเซาเกตไม่ออกแต่เซาเกตก็มีอาวุธสำคัญก็คือนึกอะไรไม่ออกนี่ก็ใช้ฟุตบอลสไตล์วิมาดันชุดเดิมยังไงวะออกข้างโยนออกข้างโยนลูกเซตเพย์อะไรเงี้ยซึ่งเป็นหลักพื้นฐานในงานในเมื่อบิวอัพไม่ได้ครับแต่ในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์ต้องยอมรับว่ามาคราวนี้ครบเครื่องต้มยำความยืดหยุ่นของเกมสูงรอจังหวะได้รอเวลาได้โต้กลับก็ถือว่าใช้ได้ฉะนั้นเป็นเกมที่เคี่ยวเยอรมันก็เคยเจอมาแล้วหงายท้องมาเหมือนกันหลากหลายทีมที่เจอเนี่ยไม่ได้เอาสวิตง่ายๆครับฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงสำหรับทีมชาติอังกฤษมากพอสมควรนะครับจากสถิตินะครับต้องบอกว่าอังกฤษเดินแบบชิวๆนะพ่อฮะเพราะว่าสถิติที่บอกมาเนี่ยนะครับในการเจอกัน27ครั้งอังกฤษชนะ19นะครับสวิตเซอร์แลนด์เก็บชัยชนะได้แค่3นะครับที่เหลืออีก5เกมจบลงด้วยการเสมอนะครับและที่สำคัญ3นัดหลังหรือว่า7นัดหลังอังกฤษสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นกับสวิตก็สถิติมันก็เป็นส่วนที่น่าสนใจทีเดียวคือมันเหมือนว่าฟอร์มดียังไงไม่รู้มันตั้งเยอะมันไม่ค่อยแพ้เลยพอถึงเวลาก็อังกฤษก็โผล่มาเข้ามาตลอดนะฮะโดยเฉพาะสโลวาเกียนั้นปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยเสือเข้าป่านี่ปล่อยสิงโตเข้าป่าหรือเปล่าโอ้โหนะพอสิงโตพอเข้าป่าไปแล้วมันห้าวหาญมันเจอถิ่นของมันแล้ว อันนี้มันนาทีที่90บวกแล้วมันยิงตีลังกายิงเข้า แล้วมาต่อมงทิ้งน้อยของแฮร์รี่เคนเข้าไปอีกนะมันก็เป็นอะไรที่ต้องมันก็คิดได้ว่ารอบต่อไปมันอังกฤษจะโผล่ขึ้นมาแบบปุ๊บเลยหรือเปล่าเงี้ยนักวิเคราะห์วิจารณ์ก็กลัวจะหน้าแหกมีอยู่2อย่างตีลังกายิงเข้ากับตีนไก่หน้าผากตอนนี้แต่ถ้าพูดโดยทั่วไปทั้ง2ทีมแล้วก็ต้องยอมรับว่า
พูดโดยถ้าวิเคราะห์ลึกๆจริงๆแล้วสวิตเซอร์แลนด์ดูดีกว่าในเรื่องรูปแบบเกมฟันธงดีกว่าพ่อฮะทีมชาติอังกฤษหรือสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ผมว่าต่อเวลาคู่นี้ต่อเวลาถึงดีกาแล้วไปดวลเอาจุดโทษแล้วใครชอบไก่เขาว่ากันไปว่าใครจะมีถือเคสที่ดีกว่านะผมว่าต่อเวลายิงจุดโทษให้คู่นี้แต่แตงก็คิดเห็นเหมือนพ่อว่าต่อเวลาแล้วยิงจุดโทษเหมือนกันเพราะว่ามันยืดแต่ถ้าตอนยิงจุดโทษถ้าอันนี้ก็ต้องเลือกก็อยู่ที่เลือกใครชอบใครเท่านั้นเองอังกฤษจะมาดวงดีไหมซึ่งอังกฤษเคยมีสถิติยิงจุดโทษดีหรือเปล่าก็ไปดูเอานะรวมทั้งสวิตเซอร์แลนด์มีสถิติยิงจุดโทษเคยมีไหมก็ต้องไปดูเอาแต่ผมว่าครั้งนี้ฮะอังกฤษจะไปดวลจุดโทษแล้วเจอสวิตเซอร์แลนด์แล้วโดนสวิตเซอร์แลนด์เขี่ยตกรอบก็สามารถคิดได้ทุกรูปแบบครับนะฮะแต่ผมว่าต่อเวลาต้องน่าจะต่อเวลาอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับ